ราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมพิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกัตตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปและก็ความเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมและก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของเราหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ว่าลมหายใจของเรามีลักษณะอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายเราทำความรู้อยู่กับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาที่ลมหายใจของเราใจของเราจะได้สงบวันนี้เป็นวันหยุดต่อเนื่องเทศกาลสงกรานต์บางท่านก็มีโอกาสได้มาทำความดีในช่วงวันหยุดบางท่านก็ต้องเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาไปหาครอบครัวซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยๆเป็นวันผู้สูงอายุวันครอบครัวได้เจอหน้าเจอตาพร้อมครอบครัวของตัวเองแล้วก็ไปกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราไปขอเข้ามารดน้ำดำหัวเป็นประเพณีของไทยๆเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยอันนี้ก็สืบเนื่องกันมายาวนานคนที่มีโอกาสได้เดินทางกลับไปก็ถือว่าได้ไปเคารพมาไปพบปะบิดามารดาคนไหนที่บิดามารดาล่วงไปแล้วก็ทำบุญอุทิศให้แก่ท่านผู้เป็นผู้มีพระคุณของเราก็คือพ่อแม่ที่ให้เลือดเนื้อให้กายใจของเรามาดังนั้นทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นความสำคัญเพราะคนเรายุคสมัยใหม่นี้ก็ต่างคนต่างอยู่นะพ่อก็อยู่บ้านแม่ก็อยู่บ้านลูกก็ไปทำงานนานทีปีครั้งจะได้กลับไปเทศกาลปีใหม่สากลปีใหม่ไทยก็ได้กลับไปเยี่ยมครอบครัวอยู่กันสร้างความอบอุ่นเพราะอะไรเพราะสังคมเราทุกวันนี้ก็ต้องแย่งกันอยู่แย่งกันใช้นะบางคนก็เดินทางจากมาจากบ้านเกิดเมืองนอนมาแสวงหานึกว่ามาหาของที่ดีแต่สิ่งที่ดีที่สุดที่พระพุทธองค์ทรงสอนก็คือการที่เรารู้จักการประพฤติตนเป็นคนดีคนดีของครอบครัวคนดีของสังคมอันนี้เรียกว่าเราเกิดมาแล้วก็เป็นบุคคลที่มีคุณค่ามีประโยชน์เพราะเรารู้จักตอบแทนบุญคุณของผู้ให้กำเนิดของผู้มีพระคุณเราซึ่งพระพุทธองค์ก็ทรงยกย่องว่าบุคคลผู้มีความกตัญญูรู้คุณเป็นคนดีในโลกนี้ซึ่งหาได้ยากแต่สังคมชาวพุทธเราคนไทยเราเขาก็เชิดชูบุคคลที่รู้จักตอบแทนกตัญญูกตเวทิตาตอบแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณของพ่อของแม่ของครูบาอาจารย์ของญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถืออันนี้ถือว่าเราก็ทำกันสืบเนื่องมาแต่ค่อยๆเลือนไปหายไป
เพราะอะไรเพราะคนเราทุกวันนี้ก็อย่างที่พูดไปว่าต้องทำมาหากินต้องแย่งกันอยู่แย่งกันใช้ไม่มีเวลาที่จะไปนึกถึงสิ่งเหล่านั้นครอบครัวก็ต้องคล้ายๆว่าไปกันคนละทางจะอยู่ร่วมกันก็หาได้ยากหรือบางคนจะพาพ่อพาแม่มาเลี้ยงดูถ้ามีครอบครัวแล้วก็หายากถ้าสังคมสมัยใหม่แต่ถ้าเราทำได้ถือว่าเป็นคนดีเป็นคนที่หาได้ยากแล้วคนที่จะทำได้เช่นนั้นยุคสมัยนี้นี่หาไม่ค่อยได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่จนตายจากกันบางคนก็ทิ้งภาระให้เป็นภาระของพ่อแม่อีกมีลูกมีหลานก็เอาไปให้พ่อแม่เลี้ยงดูตัวเองก็มาทำงานเนี่ยเป็นภาระของพ่อของแม่นี่เขาเรียกว่าสร้างความลำบากสร้างความเดือดร้อนไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีและสิ่งที่ดีเราต้องรับพ่อรับแม่เรามาเลี้ยงด้วยมาดูแลไว้ตอนนึกถึงเราว่าเวลาเราแก่เราเฒ่าเรามีลูกถ้าลูกทิ้งเราเนี่ยถ้าเราอยู่ตามลำพังลูกก็ไปอยู่กับครอบครัวเราจะรู้สึกอย่างไรว้าเวเดี๋ยวไปทางไหนก็ไม่มีหาลูกก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนบางคนประกาศหาตามสื่อต่างๆให้ลูกกลับมาหาพ่อหาแม่บ้างหายไปแล้วก็หายไปเลยไม่กลับมาเลยอันนี้เป็นที่สะเทือนใจของสังคมว่าทำไมสังคมเราทุกวันนี้ลูกจึงไม่รู้จักบุญคุณของพ่อของแม่บางคนเนรคุณทุบตีก็มีข่าวบ่อยเสพยาเข้าไปติดเหล้าติดการพนันไปขอเงินพ่อเงินแม่ไม่ให้ก็ทุบตีบางครั้งถึงกระจี้กระปล้นขโมยเอาของไปขายไปเสพยาไปเล่นการพนันไปติดเหล้าเนี่ยน่าเสียดายมากเลยว่าสังคมเรามันเกิดในสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็คือการที่เราไม่รู้จักกตัญญูรู้คุณสังคมเราจึงเสื่อมลงเสริมจากความดีทั้งที่ความดีมีให้ทำแต่ไม่ได้ทำนี่ก็น่าเสียดายดังนั้นวันนี้เรามีโอกาสได้มาสร้างความดีกันบางคนมีโอกาสมาให้ทานมารักษาศีลมาสวดมนต์มาภาวนาทำจิตทำใจตัวเองให้รู้จักความเย็นความเย็นใจเดือนนี้เป็นเดือนที่ร้อนเป็นเดือนเมษาร้อนอากาศร้อนแต่จิตใจเราต้องไม่ร้อนแล้วทำยังไงให้จิตใจของเราเย็นเราก็ต้องสวดมนต์ภาวนามีสติควบคุมตัวเองสตินี่เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องฝึกไว้บ่อยๆคนเราทุกวันนี้ทำอะไรก็ขาดสติถ้าขาดสติแล้วมันก็พลั้งเผลอผิดพลาดอยู่ตลอดเวลาแล้วคนที่มีสติเท่านั้นที่สามารถควบคุมให้อยู่ในกรอบของศีลของธรรมก็คือการมีศีลมีธรรมนั่นเองทำให้เรามีสติมากขึ้นมันก็เรามารักษาศีลจากศีล5มันมีแค่5ข้อเราอาจจะมีสติน้อยบางครั้งอาจจะพลั้งเผลอผิดพลาดไม่ครบถ้วนแต่เรามาเพิ่มศีลของเราวันนี้เรามาเพิ่มศีลของเราเรามาบวชเนกขัมมะมีศีล8ข้อศีล8ข้อเราก็ต้องมีสติมากขึ้นสำรวมระวังไม่ให้ศีลของเรามันด่างพร้อยขาดตกบกพร่องนี่ก็เรียกว่าเป็นผู้มีสติมากขึ้นจะนั่งจะเดินจะกินจะดื่มจะทำอะไรก็ต้องคิดว่าตัวเองเป็นผู้มีศีล8ศีล8ข้อมีอะไรบ้างเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วจากอุปัชฌาย์ผู้ที่บวชให้เราเราก็นำไปประพฤติปฏิบัติให้มันเกิดความสะอาดศีลก็เราบริสุทธิ์สะอาดไม่ด่างไม่พร้อยไม่เปอะไม่เปื้อนเหมือนเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ถ้าเราสะอาดเราจะเดินไปทางไหนไปนั่งที่ไหนก็มีความสบายไม่เก้อไม่เขินไม่เหมือนคนที่ผ้าขาดผ้าเปื้อนหรือศีลเปรียบกับเหมือนศีลที่มันขาดมันด่างมันพร้อยมันเดินไปทางไหนมันก็ตะขิดตะขวงใจรักษาศีลไม่สมบูรณ์อันนี้เรียกว่าเราขาดตกบกพร่องเพราะเราขาดสตินั่นเองสติจึงเป็นตัวสำคัญในการดำรงชีวิตของเราค
คนเราถ้ามีสติแล้วก็สามารถควบคุมความประพฤติของตัวเองไม่ต้องให้ใครมาควบคุมจะรู้จักว่าอะไรควรทำอะไรควรละนั้นการมาวัดก็คือการมาฝึกสติสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจใจของเรานี่สำคัญใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนั้นใจนี้ต้องพยายามฝึกฝนให้ใจของเรามันมีความมั่นคงคือมีสมาธิสมาธิคือจิตที่มั่นคงหนักแน่นไม่หวั่นไหวไม่แสสายไม่โยกโครงใครจะมาชวนไปทำอะไรเราก็ไม่ไปตามที่เขาชวนใครจะมาโน้มน้าวใครจะมาพูดจาอย่างไรเราก็ไม่หวั่นไหวไม่วอกแวกเรามั่นคงอยู่ในศีลในทานในการสวดมนต์ภาวนาของตัวเองนี่เขาเรียกว่าเป็นสมาธิถ้าไม่มีสมาธิแล้วจิตมันก็วอกแวกใครมาชักมาชวนมาชี้มานำอะไรเราก็หวั่นไหวใจมันหวั่นไหวมันมีความเชื่อเขาชวนไปทำความชั่วเราก็เชื่อเขาชวนเราไปทำอะไรเราก็ไปนี่เขาเรียกว่าจิตมันไม่มั่นคงไม่มีสมาธิใครมาชักจูงได้ง่ายถ้าคนที่สมาธินี่ใครมีสมาธิใครจะมาชักจูงมันไม่ง่ายสมาธิคือความตั้งมั่นของใจใจที่มันมั่นคงไม่วอกแวกไม่หวั่นไหวนั้นคนเราทุกวันเนี่ยมันหวั่นไหวใครมาชวนนิดชวนหน่อยชวนหน่อยก็ไปมาโน้มน้าวไอ้นั่นดีไอ้นี่ดีเห็นไหมมีข่าวกันอยู่เรื่อยไปลงทุนขาดทุนใหม่ๆก็ให้ดีให้ผลตอบแทนดีเชื่อ เขาให้งวดสองงวดโอ้ยดีใจต่อไปลงทุนเพิ่มขึ้นพอชวนกันลงทุนมากๆเขาได้เงินก้อนเขาก็หนีไปเห็นไหมเพราะอะไรอ่ะเพราะใจเรามันวอกแวกมันมีความโลภมันเจือปนด้วยความโลภความอยากได้เขาให้ผลตอบแทนสูงโอ้ใครก็อยากได้เนี่ยไอ้ความอยากได้เนี่ยมันทำให้เกิดความวิบัติความโลภของคนเนี่ยทำให้เกิดความวิบัติความโกรธของคนทำให้เกิดความวิบัตินั้นเราต้องมั่นคงยึดหลักของสมาธิการทำสมาธิไม่ใช่ของยากมันยากที่เราไม่ได้ทำไอ้คนที่ว่ายากคือไม่ได้ทำไอ้คนที่ทำแล้วบอกไม่ยากมันทำได้พุทโธเนี่ยให้มันสงบเนี่ยมันก็ทำไม่ยากดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกเอาจิตจดจ่ออยู่กับลมหยาบลมละเอียดลมเย็นลมร้อนลมเบาลมสบายเรากำหนดรู้อยู่ที่ลมไม่ต้องไปดูอะไรดูลมหายใจตัวเองนั่งหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นลมหายใจตัวเองอยู่ตลอดเวลากำกับด้วยพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นนามของพระพุทธเจ้าพุทโธเนี่ยเรานึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาพูดลมเข้าโทลมออกเรามีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจใจของเราดีใจของเราเย็นใจของเราสบายนี่พระเจ้าทำให้ใจสบายนั่นคนเราเนี่ยต้องการความสบายแต่ไม่ทำเป็นเรื่องแปลกนั่นคนเราอยากรวยทุกคนอยากรวยทุกคนอยากสวยทุกคนอยากเก่งอยากฉลาดแต่ไม่ค่อยได้ทำอยากอย่างเดียวแต่ไม่ทำไม่ลงมือทำไม่ลงมือขนขวายมันคนอยากร่ำอยากรวยอยากสวยอยากมีทุกคนก็ปรารถนาอย่างนี้หมดแต่ความปรารถนานั้นจะสำเร็จด้วยการกระทำแล้วคนเราทุกวันนี้มันไม่มีความเพียร อยากรวยแต่ไม่อยากทำไม่อยากทำงานอยากจะรวยทางรัฐเห็นไหมบางคนไปค้ายาบ้าไอ้ค้าสิ่งผิดกฎหมายรายได้ดีแต่ผลสุดท้ายเป็นยังไงต้องไปอยู่ในคุกในตารางหมดอิสรภาพครอบครัวเดือดร้อนสังคมเดือดร้อนนั่นผลที่ตามมาคือความทุกข์ความเดือดร้อนผลของการกระทำของตัวเองที่ไม่มีสติไม่มีปัญญานั้นคนเราทุกวันนี้ก็ขาดสติขาดปัญญาในการดำรงชีวิตของตัวเองอยากรวยอยากสวยอยากมีอยากเป็นอยากเก่งอยากฉลาดแต่ไม่ทำตามขั้นตอน
พุทธเจ้าบอกทานทำให้คนรวยศีลทำให้คนสวยภาวนาทำให้คนมีปัญญาเราถามว่าทานเรามีไหมไม่ค่อยมีไม่ค่อยได้ทำไม่ค่อยได้ทำทานไม่ค่อยได้ให้ทานแต่อยากรวยอันนี้ก็น่าเสียดายเหมือนกันที่เรามีแต่ความอยากแต่เราไม่ศึกษาว่าเราต้องการอยากสวยอยากรวยเราต้องทำอะไรบ้างเนี่ยอันนี้เราก็ต้องมาศึกษาเรื่องของธรรมะทำให้เราเกิดสติเกิดศรัทธาเกิดปัญญานั้นของพุทธศาสนาเนี่ยหลักที่พุทธเจ้าทรงสอนเนี่ยเป็นหลักของผู้มีปัญญาคนไม่มีปัญญาเข้าไม่ถึงโยมเข้าไม่ถึงทานที่พุทธเจ้าทรงสอนว่าทานมีสามระดับระดับที่หนึ่งคือวัตถุทานวัตถุทานมีอะไรมีข้าวมีน้ำมียูกยารักษาโรคมีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยเครื่องอำนวยความสะดวกเรียกปัจจัยสี่วัตถุทานทานในเบื้องต้นนี่ทุกคนให้เหมือนกันให้แค่วัตถุทานแต่สิ่งที่เหนือไปกว่าวัตถุทานเราไม่ได้ให้คืออภัยทานอภัยทานนี่มีอนิสงส์มากกว่าวัตถุทานความไม่เกลียดไม่โกรธไม่อิจฉาไม่พยาบาทไม่คิดปองร้ายใครให้ร้ายใครอันนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากและมีอนิสงส์มากทำแล้วสบายทั้งคนให้และคนรับผู้ให้ก็สบายผู้รับก็สบายคนเราถ้าไม่โกรธกันไม่เกลียดกันไม่อิจฉากันไม่ให้ร้ายกันมันอยู่ยังมีความสุขทุกที่อยู่ที่ครอบครัวไหนมีครอบครัวนั้นก็มีความสุขสังคมไหนมีสังคมนั้นก็มีความสุขเห็นไหมความสุขในเบื้องต้นที่พระเจ้าให้แก่พวกเราเนี่ยเราไม่เคยนำไปปฏิบัติเลยเราจึงหาความสุขไม่ได้เราต้องการความสุขแต่เราไม่ได้ความสุขเพราะเราไม่ได้ทำตามที่พระเจ้าทรงสอนวัตถุทานเราก็ยังไม่พร้อมอภัยทานเราก็ยังไม่มีทานที่สามคือให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงให้ทำเป็นทานก็เหมือนที่พุทธเจ้าให้แก่พวกเราครูบาอาจารย์ให้แก่พวกเราให้สติให้ปัญญาให้แสงสว่างในการดำเนินชีวิตให้เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมนี่คือการดำรงชีวิตของตัวเองนั้นคนเราทุกวันนี้ขาดหลักทานในเบื้องต้นยังไม่มีตั้งแต่วัตถุทานอภัยทานเรายังไม่มีกันเลยยังไม่พร้อมแล้วเราจะเป็นคนรวยได้อย่างไรเราก็รวยไม่ได้เราดูสมัยก่อนนะอนาบินทิกะนางวิสาขานะมหาอุบาสกมหาอุบาสิกาที่ทรงยกย่องท่านเหล่านั้นเป็นอะไรเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันนี้มีศีลห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องเห็นไหมนางมีศีลครบถ้วน5ข้อไม่ขาดตกบกพร่องและนางก็เป็นผู้ฉลาดเวลาจะไปทำบุญเนี่ยวันโกนวันพระนี่สั่งหยุดหมดเลยข้าทาสบริวารเป็นพันคนเนี่ยนางเป็นลูกเศรษฐีตระกูลเศรษฐีนางวิสาขาอนาบินทิกะมีบริวารข้าทาสบริวารเป็นพันคนพอวันโกนพระนี่สั่งหยุดหมดเลยหยุดงานทุกอย่างเตรียมไปไหนเตรียมที่จะไปวัดไปถือศีลในวันรุ่งขึ้นศีลอะไรศีลอุโบสถเห็นไหมเขาชักจูงกันไปทำความดีหมดเลยเสมอศีลเสมอกันไม่มีทาสไม่มีนายไม่มีบ่าวศีลเสมอกันศีลแปดเหมือนกันหมดไปถือศีลพร้อมกันคนไหนไม่ไปก็อยู่ไม่ได้ถ้าอยู่กับนางต้องไปถือศีลเหมือนกันหมดมีข้อแม้ถ้าใครที่ไปเป็นผู้รับใช้ของนางหรือเป็นข้าทาสบริวารเนี่ยต้องทำตามที่นางบอกทุกคนคือวันโกนวันพระนี่วันโกนก็หยุดเตรียมข้าวเตรียมของเตรียมเสื้อผ้าอาภรณ์ที่จะไปอยู่วัดไปถือศีลอุโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยนางชักชวนทุกคนไปทำความดี
ทุกวันพระวันธรรมดาก็นิมนต์พระ500รูปมาฉันที่บ้านทุกวันไม่ใช่วันเดียวโยมทุกวันเราทำได้ไหมไม่ได้ประเทศเรายังไม่มีใครทำได้เลยแต่นางวิสาขาอนาบิติกะสามารถทำได้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาอุบาสกมหาอุบาสิกาผู้ยิ่งใหญ่ในทางพุทธศาสนาเพราะนางทำได้นิมนต์พระมาฉันที่บ้านวันละ500รูปเป็นประจำทุกวันไอ้เรานี่จะว่าแต่ว่า500เลยแค่บิณฑบาตมา5รูป10รูปเรายังไม่มีเลยใส่ไม่ครบเลยใส่ได้รูปเดียวหมดแล้วแล้วเราไม่ยังไม่มีศรัทธาเริ่มใสเพียงพอเนี่ยแล้วเราจะเป็นเศรษฐีได้อย่างไรเป็นไม่ได้คำว่าเศรษฐีในพุทธกาลถึงเวลาต้องแจกทาน7วันอย่างน้อย7วันโยม7วัน7คืนไปตั้งที่ทาง4แพรกคือ4แยกนั่นเองมีคนจรไปจรมาไม่หยุดไปตั้งโรงทาน7วัน7คืนแจกทานเขาจึงเรียกว่าเป็นเศรษฐีแต่บ้านเรานี่คำว่าเศรษฐีคือมีเงินมีทองไม่ต้องแจกอะไรมันเป็นเศรษฐีไม่จริงโยมเศรษฐีจริงเขาต้องแจก7วัน7คืนเขาจึงจะเรียกว่าเป็นเศรษฐีเนี่ยสมัยนี้มันไม่มีโยมคำว่าการให้7วัน7คืนไม่มีไม่มีใครทำได้ไม่มีใครเป็นเศรษฐีได้อันนี้ก็พูดได้ฟังว่าสมัยก่อนกับสมัยนี้มันจึงหาบุคคลที่จะทำอย่างนั้นได้ยากแล้วก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่าทำไมเขาจึงยกย่องว่านางจึงเป็นผู้มีสติมีปัญญาศรัทธาในทางพุทธศาสนาเพราะไม่มีใครทำได้อนาบิณฑิกะซื้อที่ถวายพระพุทธเจ้าสร้างวัดเจตวันใช้เงินไปปูเอาโยมไม่ใช่ซื้อแบบเราเอาเงินไปปูเท่าไหร่ก็เอาไปเท่านั้นเอาเงินมาวางเรียงกันปูเต็มพื้นที่เท่าไหร่ก็เอาไปเท่านั้นไปสร้างวัดมีไหมสมัยนี้โยมไม่มียังไม่มีข่าวที่ไหนเลยตั้งแต่มาเกิดมานี่ยังไม่ได้ยินข่าวที่ไหนเลยไม่มีเศรษฐีคนไหนทำเลยแต่สมัยก่อนทำมาแล้วอนาบิณฑิกะมีศรัทธาขนาดนั้นโยมงั้นคนเราทุกวันเนี่ยมันขาดศรัทธาขาดปัญญาไม่ได้สร้างไม่ได้ทำดังนั้นผู้ให้เป็นผู้รวยโยมคนที่เขารวยก็ให้มาก่อนถ้าไม่ให้ก็ไม่รวยเป็นคนจนให้ชาติที่แล้วจะชาตินี้ไม่ให้ก็ชาติหน้าก็จนอาจจะรวยชาตินี้แต่ชาติหน้าก็กลายเป็นคนจนอีกไม่ได้ให้ไม่ได้ทำต่อเนื่องแล้วถ้าให้อย่างยิ่งใหญ่ก็ต้องให้อย่างพระเวสสันดรก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้นะพระเวสสันดรให้ทุกอย่างให้แม้กระทั่งภรรยาตัวเองลูกตัวเองให้ได้หมดถ้าให้ไม่ได้เนี่ยไม่สามารถมาตรัสรู้ได้ถ้ายังตรณียังเสียดายยังอาลัยอาวรณ์อยู่ไม่สามารถจะได้เป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่ได้บารมีไม่ถึงคนที่จะมาตรัสรู้ต้องให้ได้หมดแม้แต่ร่างกายตัวเองพระเจ้าตอนสร้างบารมีก็ให้ปรมัตถทานให้เลือดให้เนื้อเนื้อก็ให้เลือดก็ให้อุทิศร่างกายให้หมดให้เป็นฐานไม่เสียดายคำว่าเสียดายไม่มีแต่พวกเรานี้ให้ด้วยความเสียดายเพราะศรัทธาเรายังไม่ถึงเนี่ยมันให้ด้วยความเสียดายไม่น่าให้บางคนจะมาทำบุญนี่คิดแล้วคิดอีกจะทำเท่าไหร่ดีหนอแต่ถ้าไปห้างเนี่ยแบงค์500แบงค์1,000หยิบออกมาเลยจ่ายโอ้อุตลุดบัตรเครดิตนี่รูดปื๊ดแล้วมาวัดนี่โอ้โหเคลียร์อยู่นั่นแหละแบงค์ไหนดีเนาะเนี่ยมันเสียดายโยมทั้งที่เป็นของเราเสียดาย
ที่ทำนี่ไม่ใช่ใครเลยของเราหมดแต่เสียดายให้ความตระหนี่นี่แหละมันทำให้เราเป็นคนจนไม่รวยสักทีหนึ่งไม่มีลาภสักทีหนึ่งเห็นไหมรางวัลที่หนึ่งก็ไม่เคยถูกซื้อทุกงวดไม่มีลาภคือไม่ค่อยได้ทำบุญโยมทำก็เสียดายไอ้คนที่เขามีลาภนะก็ทำโดยความไม่เสียดายไอ้เรานี้เสียดายถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมันก็เลยไม่รวยเป็นคนรวยไม่ได้ศีลทำให้เป็นคนสวยก็เหมือนกันเขาให้รักษาศีลห้าเราก็รักษาไม่ได้เมื่อเป็นชนิดเกิดมาก็เป็นคนขี้เรขี้ริ้วขี้เรบางคนยิ่งกว่านั้นพิกลพิการเห็นไหมเขาไปเบียดเบียนสัตว์เอาไว้ไปทำร้ายสัตว์เอาไว้บาปมันให้ผลเกิดมาแล้วก็เป็นคนทุพพลภาพไม่สมบูรณ์ไม่สมประกอบมีมากมายมีให้เราเห็นนะแต่เราไม่ได้พิจารณาว่ามันเกิดจากอะไรคนทำไมมันเกิดมาไม่เหมือนกันนะคนทำไมไม่เหมือนกันก็เรียกว่าบุญธรรมกรรมแต่งตามภาษาหลักของธรรมะคือบุญธรรมกรรมแต่งกรรมคือการกระทำของตัวเองด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนั้นบุญก็คือการกระทำบุญก็คือความดีแต่กรรมนี่มันยังมีสองแบบคือบุญกับบาปแยกกันกรรมนี้จำแนกได้สองอย่างคือกรรมดีกับกรรมชั่วกรรมดีก็เป็นบุญกรรมชั่วก็เป็นบาปมันเกิดจากอะไรเกิดจากกายเกิดจากวาจาเกิดจากใจงั้นเราก็ต้องแบ่งส่วนของบุญของบาปนะบุญก็คือการได้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่บาปก็คือการเกิดเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์บาปมันให้ผลมาด้วยบุญก็ได้มาบาปก็ได้มาแต่มันให้ผลต่างกันมันให้มาเป็นมนุษย์บุญนั่นแหละแต่บาปมันให้เกิดมาแล้วไม่สมประกอบมีแขนมั่งไม่มีบ้างมีขาบ้างไม่มีบ้างตาบอดหูหนวกบ้าใบพิกลพิการง่อยเปียเสียขาปัญญาอ่อนมีมากมายในสังคมเนี่ยโยมลองไปดูเยอะหมดเลยโยมแล้วทำไมมนุษย์มาเกิดมาไม่เหมือนกันเราไม่เฉลียวใจบ้างเลยว่าทำไมเป็นมนุษย์เหมือนกันนี่เกิดเป็นคนเหมือนกันทำไมมันต่างกันตรงไหนมันต่างกันตรงบุญธรรมกรรมแต่งนี่แหละบุญที่เขาทำมากรรมที่เขาทำมามันแต่งให้บุคคลนั้นเกิดมาแล้วมีสภาพที่ต่างกันบางคนเกิดมารวยมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วก็ทำบุญมามากให้ทานมามากรักษาศีลมามากสวดมนต์ภาวนามามากบุญจึงนุนนำให้เขามาเกิดในตระกูลที่สมบูรณ์เกิดมาก็มีพร้อมมีทรัพย์สมบัติพร้อมมียศมีตำแหน่งรอเขาอยู่พวกนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยโยมนึกก็สำเร็จทำก็สำเร็จมันก็เทวดาภพภูมิของเทวดานึกเอาไม่ต้องทำแค่นึกก็สำเร็จอันนึกว่าจะกินนี่ก็สำเร็จและอิ่มอิ่มก็เรียกอิ่มทิพย์มีกายทิพย์มีวิมานทิพย์มีอิ่มทิพย์ของทิพย์หมดเลยบนสวรรค์ไม่ต้องทำแค่นึกเอานึกเอาจากอะไรจากบุญที่ตัวเองได้ทำไว้แล้วบุญที่ตัวเองได้สะสมได้สร้างเอาไว้นะกลายเป็นของทิพย์ของเทวดานั้นเทวดาจึงมีวิมานทิพย์มีอาหารทิพย์มีของทิพย์หมดเลยกายก็เป็นกายทิพย์ไม่ใช่กายหยาบอย่างเรางั้นคนจึงปรารถนาว่าทำยังไงให้เป็นไปเป็นเทวดาก็ต้องทำบุญดิให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาจะได้เป็นเทวดาอยากอย่างเดียวไม่สำเร็จต้องลงมือทำนั่นนี่ก็พูดให้ฟังว่าบุญกับบาปก็ต้องแยกกันอยู่คนละส่วนงั้นบางคนนะเกิดมารวยพออยู่ไปสักพักนั้นกลายเป็นคนจนอีกหมดเนื้อหมดตัวถูกเขาโกงหมดบ้านก็ขายรถก็ขายที่ก็ขายกลายเป็นคนจนน่ะไอตอนมาด้วยบุญโยม
บุญนุนนำมาเป็นเกิดในตระกูลที่เป็นเศรษฐีมีทรัพย์สมบัติมีโภคทรัพย์แต่อยู่ไปบุญมันหมดโยมมันทำไว้น้อยทำไว้ไม่มากนะเทศกาลงานบุญจึงจะมาทำสงกรานต์ปีใหม่เข้าพรรษาออกพรรษาพวกนี้จะมาทำแบบนี้โยมมาเกิดมาแป๊บหนึ่งโยมได้เป็นเศรษฐีไม่กี่วันน่ะไม่กี่เดือนน่ะกลายเป็นยาจกแล้วบุญหมดไม่ทำเพิ่มทำไว้แค่นั้นพอบุญหมดบาปมันก็ให้ผลโยมไม่ได้ทำบุญเอาไว้อะแต่บาปทำไว้เหมือนกันกลายเป็นคนจนถูกเขาโกงถูกเขาเอาทรัพย์ไปยึดไปตัวเองก็กลายเป็นคนเร่ร่อนเป็นคนต้องไปขอทานก็มีสมัยพุทธกาลก็มีโยมเป็นเศรษฐีแล้วจู่ๆอยู่ไปไม่นานก็กลายเป็นคนขอทานถูกเขาโกงหมดเลยเอาทรัพย์ไปหมดกลายเป็นคนขอทานเที่ยวขอทานเร่ร่อนไปอาศัยวัดไปวันๆหนึ่งก็มีตั้งแต่ครั้งพุทธกาลและทั้งสมัยพุทธเจ้าสมัยนี้ก็มีเกิดมารวยอยู่ไปไม่นานก็กลายเป็นคนจนหมดที่หมดเนื้อหมดตัวหมดทุกอย่างลูกหลานญาติพี่น้องทิ้งกันหมดแต่กระสานสั้นเซ็งเพราะอะไรเพราะบาปที่ตัวเองทำมาไว้มันหมดบุญเหลือแต่บาปบาปมันให้ผลเป็นอะไรเป็นความทุกข์บุญให้ผลเป็นอะไรเป็นความสุขนะมันแยกกันบุญกับบาปมันแยกกันเวลามันให้ผลของบุญคือความสุขเกิดมาแล้วมีหน้ามีตามีคนยกย่องพอบุญมันหมดทีนี้ก็มีแต่คนนินทาคนให้ร้ายมีแต่คนเหยียบย่ำมีแต่คนซ้ำเติมเอางั้นเราต้องพยายามพระพุทธเจ้าบอกสอนให้เราละบาปบำเพ็ญบุญบาปอย่าได้ทำแม้เพียงเล็กน้อยก็ให้ผลให้ละบาปเสียอย่าได้ทำบาปทำแต่บุญมันให้ทานมันรักษาศีลมันสวดมนต์มันภาวนานี่แหละของเราโยมเอาไปได้ทั้งโลกนี้และโลกหน้าอยู่ในโลกนี้ก็มีความสุขจากโลกนี้ก็ไปสู่โลกแห่งความสุขมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติและสมบัติของคนมีบุญคนเกิดมาเป็นพระราชานะโยมทำไมเกิดมาตั้งเยอะแยะทำไมไม่เป็นพระราชากันนะเป็นไม่ได้ไม่มีบุญคนที่จะได้เป็นพระราชาต้องคนมีบุญมีสักกี่คนนะมีไม่กี่คนโยมมันทำได้ไม่กี่คนอยากนะมีเยอะแต่ทำไม่ได้แล้วคนทำได้มีไม่กี่คนใช่ไหมพระราชาจึงค่อยๆหมดไปไงเมื่อก่อนมีพระราชาเยอะหลายเมืองหลายแคว้นเดี๋ยวนี้พระราชาหายหมดก็บุญมันหมดแล้วก็เป็นพระราชาไม่ได้ใครก็มาสืบทอดอำนาจไม่ได้นี่เราก็พูดให้ฟังว่าเรื่องของบุญเรื่องของบาปนั้นเราต้องทำเองโยมใครทำให้เราไม่ได้เราเป็นผู้เลือกเองบางคนบอกเลือกเกิดไม่ได้ไม่จริงโยมตามหลักพุทธศาสนาตามหลักของพุทธศาสนาคือทุกคนเลือกเกิดได้เลือกเกิดได้คือเราต้องเลือกว่าตั้งแต่ก่อนที่เราจะไปเกิดว่าเราจะไปเป็นอะไรไปเป็นมนุษย์เราก็ต้องสร้างบุญมีศีลห้าอย่างน้อยมีทานมีการสวดมนต์ภาวนาบ้างเนี่ยหลักของความเป็นมนุษย์เมื่อเราเลือกได้แล้วเนี่ยพอเรามีศีลห้าเราก็ได้เป็นมนุษย์แล้วตายแล้วก็ไม่ตกนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานพ้นจากอบายภูมิทั้งสี่เพราะเหตุที่ว่าเรามีทานมีศีลศีลห้าของเราบริสุทธิ์บริบูรณ์พุทธเจ้าทรงรับรองกับบุคคลที่มีศีลห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์ว่าตายแล้วไม่ตกนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างน้อยก็เป็นมนุษย์อย่างไม่มีอะไรเลยคือความเป็นมนุษย์มนุษย์ที่สมบูรณ์กายสมบูรณ์ขาไม่ขาดแขนไม่ขาดหูไม่หนวกตาไม่บอดไม่พิกลพิการครบสมบูรณ์อาการ32นี่คือความเป็นมนุษย์มนุษย์สมบัติไม่
ใช่เกิดมาแล้วพิกลพิการนั้นไม่ใช่มนุษย์สมบัติอันนั้นมันเป็นบาปที่ให้ผลผลของบาปบางคนเกิดมาน่าสงสารเห็นไหมช่วยเหลือตัวเองไม่ได้บาปมันให้ผลไงมีแต่ความทุกข์ความทรมานตั้งแต่เกิดยันตายหาความสุขไม่ได้เลยชีวิตนี้เราไปดูตามโรงพยาบาลตามสถานที่ต่างๆมีนับไม่ถ้วนมีคนพิกลพิการมีคนทนทุกข์ทรมานในมากมายกายกองด้วยอำนาจของบาปคนไม่มีสติไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถจะแยกแยะได้เล็งเห็นได้ว่านั่นเป็นผลของบาปก็เลยไม่รู้สึกคนที่นึกได้มีสติมีปัญญาเขาก็รู้ว่านั่นผลพวงของบาปเขาเลยไม่ทำบาปเขาเห็นแล้วว่าบาปให้ผลเป็นความทุกข์เขาเห็นความทุกข์ของบุคคลเหล่านั้นแล้วเขาไม่อยากจะเป็นทุกข์อย่างนั้นเขาเลยละบาปไม่ทำบาปหันมาทำบุญให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมอย่างสงกรานต์เนี่ยเราไม่มีเวลาไปบ้านเราก็มาทำบุญที่วัดมาถือศีลถือศีลอะไรศีล8ศีลของเนกขัมมะเตียนที่ออกจากบ้านจากเรือนมาประพฤติมาปฏิบัติปฏิบัติอะไรปฏิบัติกายวาจาใจของเราให้มั่นคงในพุทธศาสนาคือมั่นคงในการทำความดีนั่นเองหลักของพุทธศาสนาคือการทำความดีละความชั่วแล้วก็ทำจิตให้ผ่องใสนี่สามประการที่พุทธเจ้าทรงสอนไว้ง่ายๆให้เรานำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราคือการไม่ทำชั่วละบาปการบำเพ็ญบุญกุศลกุศลแปลว่าความฉลาดบางคนเข้าใจว่าบุญกุศลคืออะไรบุญคือความอิ่มใจสบายใจเบาใจปิติใจก็เรียกบุญมันเรามาให้ทานวันนี้มารักษาศีลวันนี้หรือวันที่แล้วๆมาเรามีปิติใจนึกถึงบุญของเราเมื่อไรเราก็มีความสุขนี่เรียกว่าบุญให้ผลเป็นความสุขกุศลแปลว่าความฉลาดฉลาดที่นำพาตัวเองไปสู่ความสุขคนเราถ้ามีบุญอย่างเดียวไม่มีกุศลก็ไม่ฉลาดไงไม่ฉลาดในการสร้างบุญไม่ฉลาดในการให้ทานว่าจะให้ยังไงทานนั้นให้ยังไงบางคนบอกฉันไม่มีเงินไม่มีปัจจัยจะให้ทานได้ยังไงก็ให้อภัยทานไงสูงกว่าวัตถุทานอีกเราไม่เกลียดใครไม่โกรธใครไม่อิจฉาใครไม่พยาบาทใครมันเป็นทานที่เลิศเป็นทานที่ประเสริฐไม่ต้องเสียทรัพย์ไม่ต้องเสียเวลาให้ที่ไหนก็ได้ตื่นมาก็ให้ได้เลยให้ยังตื่นยันหลับเห็นไหมคนรู้จักให้ถ้าคนไม่รู้จักให้ก็นึกว่าต้องให้ต้องไปซื้อข้าวซื้อของซื้อนั่นซื้อนี่เท่านั้นถึงจะให้เป็นทานได้ไม่ใช่แค่เราให้ความรักความเมตตาความสงสารนี่ก็เป็นทานเหมือนกันถ้าคนเราทุกวันเนี่ยไม่ค่อยได้ให้ไม่รู้จักให้คือขาดสติขาดปัญญาขาดศรัทธาก็เลยไม่รู้จะให้อย่างไรนึกว่าจะให้ได้ก็หยุดที่วัดอย่างเดียวที่อื่นให้ไม่ได้อยู่ที่บ้านก็ให้ได้เหมือนเราอยู่ในครอบครัวน่ะเราก็ให้กันเสมอพ่อแม่ให้ลูกลูกให้พ่อแม่สามีให้ภรรยาภรรยาให้ลูกเราให้กันได้ตลอดเวลาเกื้อกูลกันสงเคราะห์กันแบ่งปันกันนั่นก็คือการให้โยมนะคนเรานี่ถ้ารู้จักให้มันให้ได้ทุกที่ให้ทุกได้ให้ได้ทุกสถานะให้ได้ทุกโอกาสนั่นเราไม่มีสติปัญญาคือไม่มีกุศลนั้นเราก็เลยให้ไม่ถูกก็จะให้อย่างไรนะกุศลก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องพัฒนาเหมือนกันคำว่ากุศลคือความฉลาดคนที่ฉลาดก็คือคนที่มีปัญญารู้จักให้นั้นบุญกุศลที่เกิดขึ้นสำหรับพวกเราชาวพุทธที่พุทธเจ้าทรงสอนนะเราต้องพยายามขวนขวายพยายามสร้างของเราที่เราทำนี่ไม่ใช่ของใครเลยไม่ได้ทำให้ใครทำให้ตัวเองเราให้ใครไม่ได้ข
ของใครของมันโยมบุญนี่ของใครของมันบาปนี่ของใครของมันให้กันไม่ได้ให้แทนกันไม่ได้เราต้องทำด้วยตัวเองเราต้องสร้างศรัทธาสร้างปัญญาของเราขึ้นมาเองศรัทธาคือความเชื่อประสาทะคือความเลื่อมใสปัญญาคือความฉลาดฉลาดในการให้ฉลาดในการรักษาศีลฉลาดในการสวดมนต์ภาวนาถามว่าสวดมนต์ภาวนาต้องอยู่วัดไหมไม่จำเป็นอยู่บ้านทำได้ไหมได้สวดมนต์ที่บ้านก็ได้สวดมนต์ที่ทำงานก็ได้สมาธิทำที่ไหนก็ได้ไม่ต้องจำเป็นต้องมานั่งที่วัดแต่ที่วัดนี่เป็นการฝึกให้รู้ระบบว่าควรจะทำอย่างไรวางอารมณ์อย่างไรวางหลักอย่างไรมีหลักของการปฏิบัติแล้วนำไปปฏิบัติในชีวิตของเราจะกินจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนจะทำอะไรก็เอาไปใช้ในชีวิตที่เราอยู่ให้มันเกิดความสุขความสมบูรณ์นี่คือการมาศึกษาธรรมะธรรมะต้องนำไปใช้ไม่ใช่ออกจากวัดแล้วก็ทิ้งไว้วัดศีลก็ทิ้งไว้วัดสมาธิก็ทิ้งไว้วัดสติปัญญาก็ทิ้งไว้วัดเราจะได้อะไรไปบ้านน่ะไม่ได้เลยแล้วอย่างนี้เรียกว่าเราฉลาดไหมไม่ฉลาดเราไม่มีกุศลเลยไม่มีกุศโลบายเลยที่ทำให้ตัวเองฉลาดคนที่ฉลาดเนี่ยเขาเรียนรู้แล้วก็นำไปใช้มันจึงจะเกิดประโยชน์เหมือนเรารู้ว่าข้าวทานแล้วอิ่มถ้าไม่ทานมันหิวเราเพียงแต่รู้นั้นจะอิ่มมันจะอิ่มไหมโยมมันจะหายหิวไหมถ้าเราไม่ลงมือทานมันหายไหมไม่หายมันก็หิวอยู่นั่นแหละคนที่ฉลาดยังไงเขาเรียนรู้แล้วก็ลงมือทานถ้าเรากำลังหิวอยู่เนี่ยเรารู้ว่าทานข้าวแล้วมันอิ่มทานน้ำแล้วมันอิ่มเราก็ไปหาข้าวหาน้ำทานมันจะได้หายหิวมันจะได้อิ่มเมื่อหลักของธรรมะก็เหมือนกันโยมเราก็ต้องแสวงหาธรรมะธรรมะมันเป็นเครื่องทำให้จิตใจของเรานั้นมีความชุ่มเย็นเบิกบานหายโลภหายโกรธหายหลงไอ้ความโลภความโกรธความหลงมันปิดบังจิตใจของเราอยู่มันทำให้เราไม่รู้จากความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตคนเราเกิดมานั้นมันต้องแก่ต้องเก็บต้องตายต้องจากโลกนี้ไปไม่นานคนเราต้องตายจากกันทุกคนชีวิตนี้จบด้วยการจากเราท่องจำไว้เลยโยมจุดจบของเราคือการจากจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้รู้ได้เห็นจากพ่อจากแม่จากพี่จากน้องจากเพื่อนจากของที่เรารักของที่เรายินดีทุกอย่างจากหมดแม้แต่ร่างกายเราก็ต้องจากไปนี่ก็เรียกว่าจบด้วยการจากไอ้คนที่ฉลาดเขารู้ไงว่าเดี๋ยวเราก็ต้องจากกันเอาอะไรไปไม่ได้สิ่งที่เอาไปได้คือบุญกุศลแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สมบัติสร้างกำไรมากมายกายกองมาคนฝากไว้ธนาคารมากพันล้านแสนล้านตายแล้วเอาไปไม่ได้เลยทรัพย์นั้นไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยช่วยเขาเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้ช่วยเขาไปสวรรค์ก็ไม่ได้ช่วยเขาพ้นนรกก็ไม่ได้ไม่มีใครช่วยเขาได้เลยโยมน่าสงสารที่เกิดมาแล้วชาติหนึ่งไม่ได้ใช้เป็นประโยชน์เหมือนเรามีเงินเนี่ยมีอยู่ร้อยในสมมติว่าเรามีอยู่ร้อยเนี่ยในกระเป๋าเราเนี่ยมีอยู่ร้อยนึงในร้อยนี้ถ้าเราไม่เอาไปใช้จ่ายเพราะถามว่ามันมีค่าไหมโยมไม่มีค่าเลยร้อยนี้ก็อยู่ในกระเป๋าอย่างนี้แหละมันไม่มีค่าจะมีค่าต่อเมื่อเอาออกมาใช้มันจะมีค่าต่อเมื่อมาใช้เท่านั้นเองถ้ามันอยู่ในกระเป๋าไม่มีค่าโยมมันหมดค่าเลยเงินที่ฝากไว้ในธนาคารแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สมบัติมันไม่มีค่าเลยมันอยู่ในธนาคารไม่ใช่ของเราเลยนั้นคนที่ฉลาดก็เอาออกมาใช้ให้มันเป็นประโยชน์โยมนางวิสาขานางพิกาเห็นไหมเขาใช้เป็นประโยชน์เห็นไหมใช้มาสร้างบุญ
มาให้ทานมาเกื้อกูลนุนนำมาส่งเคราะห์พุทธศาสนาให้ศาสนายืนยงคงอยู่ได้สร้างวัดวาอารามบูรณะสร้างกุฏิสร้างศาลาหรือสร้างลานธรรมไว้เนี่ยให้ญาติโยมทุกคนมาประพฤติปฏิบัติคนนั้นก็มานั่งสวดมนต์คนนั้นก็นั่งภาวนาคนนั้นก็มาเดินจงกรมมาทำบุญทั้งนั้นเลยเนี่ยที่มาเนี่ยเดินบ้างนั่งบ้างยืนบ้างก็มาสร้างบุญกุศลทั้งนั้นเลยเห็นไหมเขาฉลาดและคนที่มาซื้อที่ไว้ตรงนี้แต่จริงพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองนี่ดำริไม่มีสตางค์เลยโยมไม่มีเศรษฐีมาช่วยเลยหลวงพ่อเขายืมก่อนบอกโยมเขายืมก่อนนะเอามาซื้อที่ก่อนเดี๋ยวจะทยอยส่งให้ส่งคืนหลวงพ่อยอมเป็นหนี้ก่อนโยมบางคนก็ไม่กล้าให้ไปแล้วหลวงพ่อจะไปเอาเงินที่ไหนมาใช้หนี้เราไม่ให้โยมโยมบางคนไม่ให้ไอ้คนไหนให้คนนั้นโอ้โหบุญมากโยมเห็นไหมคนมานั่งมายืนมาเดินเป็นร้อยเป็นพันมาสวดมนต์มานั่งสมาธิมาแผ่เมตตาแบ่งบุญไว้ให้เนี่ยบุญเหลือหลายโยมผลประโยชน์มากมหาศาลคนที่ฉลาดคนไม่ฉลาดโอ้ยเอาไปแล้วหลวงพ่อจะเอาเงินที่ไหนมาใช้เราหลวงพ่อไม่มีหลักประกันอะไรเลยเป็นพระไม่มีหลักประกันอะไรเลยไม่ได้ทำมาหากินกว่าจะได้ที่แต่ละแปลงโยมไม่ใช่ถูกๆรายหนึ่งตั้งเมื่อก่อนตั้ง3ล้าน4ล้านโยมเดี๋ยวนี้ไม่รู้กี่ล้านแล้วกว่าจะขยายได้หลวงพ่อโตมีไม่ถึงไร่ตอนนี้มีอยู่ร้อยไร่ร้อยกว่าไร่แล้วพ่อก็ยืมก่อนทั้งนั้นเลยแล้วค่อยๆทยอยส่งก็มีคนใจบุญส่วนหนึ่งยอมลงทุนกับหลวงพ่อไม่เป็นไรหลวงพ่อท่านให้มาคนไม่คิดดอกด้วยซ้ำไปหลวงพ่อได้เมื่อไหร่ก็เอามาคืนได้กฐินได้พระป่าได้สัจจาศรัทธาจากญาติโยมเมื่อไหร่ก็ส่งคืนทยอยส่งคืนพระไม่โกงโยมมีเมื่อไรก็ให้เมื่อนั้นแต่ตอบไม่ได้ว่าจะให้เมื่อไรขอให้มีมีแล้วก็ให้แล้วบางคนไม่เชื่อใจพระไงนอกจากคนที่เป็นมีกิจเป็นบุญเป็นกุศลว่าพระท่านยังไงท่านก็ให้อยู่แหละท่านก็คืนให้ท่านไม่เอาเพราะหลวงพ่อก็ไม่ได้เอาอะไรไปเลยเนี่ยท่านจากเราไปแล้วเนี่ย5ปีเข้าปีที่6แล้วหลวงพ่อไม่ได้เอาอะไรไปเลยทิ้งไว้ให้เราทั้งหมดเลยทรัพย์สมบัติต่างๆท่านทำเพื่อใครทำเพื่อส่วนรวมไม่ทำเพื่อส่วนตัวเป็นที่สาธารณะทุกคนสามารถเข้ามาสร้างบุญสร้างกุศลได้นี่เรียกว่าเป็นปัญญาบารมีบารมีของครูบาอาจารย์ที่ท่านมีสติมีปัญญาเล็งเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของชนรุ่นหลังๆจะได้มีที่พึ่งจะได้มารักษาศีลสวดมนต์เจริญภาวนากันนะทำไมคนก็ไม่รู้จักว่าศีลธรรมเป็นอย่างไรไม่สนใจก็เลยลงทุนสร้างสถานที่ตรงนี้ขึ้นมาวิทยุโทรทัศน์เนี่ยบางคนบอกว่าไม่เห็นจำเป็นเลยเสียค่าใช้จ่ายต่อเดือนเนี่ยไม่ใช่น้อยนะแค่ค่าไฟเนี่ยสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์รวมกันแล้วก็เนี่ยเดือนละ 500,000 กว่าบางเดือน 600,000 ค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าไฟของแต่ละสถานีที่มารวมกันทั้งหมดทั้งวิทยุทั้งโทรทัศน์เนี่ยประมาณตกคร่าวๆแล้วยังต่ํา 500,000 ต่อเดือนถ้าทำเพื่อใครโยมถ้าทำเพื่อพวกเรานี่แหละอยู่บ้านก็มาวัดไม่ได้ก็เปิดวิทยุฟังมีเสียงธรรมเสียงสวดมนต์เสียงเทศเสียงสอนเสียงธรรมะสำหรับคนที่ไม่มีโอกาสได้เดินทางเข้ามาไม่มีโอกาสที่จะนั่งรถเข้ามาอยู่บ้านก็เปิดฟังทางวิทยุทางโทรทัศน์ถ้าลูกหลาน
เมตตาก็ติดจานดาวเทียมให้ดูโทรทัศน์มีภาพให้เห็นว่าขณะนี้เขากำลังแสดงธรรมอยู่ขณะนี้เขากำลังเดินจงกรมกันอยู่ขณะนี้เขากำลังสวดมนต์อยู่ขณะนี้เขากำลังมีกิจกรรมทำอะไรกันอยู่ในวัด24ชั่วโมงเป็นเครื่องข่าวของชาวพุทธจะได้มีคนสนใจธรรมะเอาธรรมะไปใช้ยามแก่ยามเฒ่าไม่มีที่พึ่งพึ่งใครไม่ได้ก็พึ่งธรรมะนี่แหละเอาลูกหลานก็พึ่งไม่ได้เดี๋ยวก็จากกันไปหมดไม่มีใครพึ่งใครได้เราต้องพึ่งตัวเองก็อาศัยเสียงธรรมนี่แหละกล่อมกล่อมเขาจิตใจของตัวเองสวดมนต์ภาวนาทำไปทำไปทุกวันทุกวันมันก็ค่อยซึมค่อยซับค่อยเข้าไปสู่จิตใจของบุคคลนั้นก็มีความสุขจนแก่คนเฒ่าเนาะอยู่บ้านไปไหนไม่ได้ลูกหลานให้เฝ้าบ้านแล้วทำอะไรก็นั่งไปวันวันหนึ่งอยู่ไปวันวันหนึ่งถ้ามีเสียงเทศเสียงธรรมมั่งก็ยังดีได้ฟังไปได้เข้าใจว่าหลักธรรมชีวิตเราต้องอยู่เพื่ออะไรต้องเอาอะไรไปเอาบุญไปอย่างอื่นเอาไปไม่ได้ทิ้งหมดแม้แต่ร่างกายตัวเองก็ต้องทิ้งไม่ช้าไม่นานไม่แน่ไม่นอนบางคนก็ไปเนี่ยอย่างสงกรานต์เนี่ยฟังจากข่าววิทยุหนังสือพิมพ์ดูแล้วก็เศร้าอุบัติเหตุโอ้ป้องกันรณรงค์กันเมาไม่ขับปีหนึ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีโยมยิ่งรณรงค์ยิ่งเพิ่มไม่น่าเชื่อไม่ให้เมาก็เมาไม่ให้กินก็กินมันไม่ได้แทรกซึมในศีลธรรมเนี่ยโยมทางที่เมาแล้วมันขาดสติไงมันคุมตัวเองไม่ได้เมื่อคุมตัวเองไม่ได้ก็ทำให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็ไปทำร้ายคนอื่นเขาคนอื่นเขาไม่ประมาทแต่อีกคนหนึ่งประมาทเขาขับรถของเขามาดีๆอีกคนประมาทวิ่งมาชนก็โครมเดียวเขาก็ตายเขาก็บาดเจ็บเห็นไหมมาเกิดจากอะไรจะเกิดจากคนที่ประมาทไอ้คนที่ไม่ประมาทก็พลอยโดนไปด้วยรับกรรมนั้นไปด้วยเพราะสาเหตุมาจากคนที่ประมาทกินเหล้าเมาเบียร์ควบคุมตัวเองไม่ได้คึกขนองเนี่ยมันเป็นสาเหตุของทุกปีเลยเทศกาลทุกเทศกาลรณรงค์กันโอ้โหทั่วบ้านทั่วเมืองไม่ได้ผลโยมเพราะคนเราไม่ยอมไม่ยอมเอาศีลเอาธรรมไปใช้กินเหล้าเมาเบียร์มันก็ตลกคึกขนองลืมมันลืมตัวลืมตายพอลืมตัวก็ลืมตายนึกว่าตัวเองไม่ตายไปรู้อีกทีไปไหนแล้วไม่รู้เหลือแต่ซากและทำให้คนอื่นก็เดือดร้อนด้วยสังคมเดือดร้อนครอบครัวเดือดร้อนเดือดร้อนไปหมดเนี่ยมาสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นไม่ใช่ตัวเองอย่างเดียวพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราใช้สติในการดำรงชีวิตใช้ศีลในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยละเว้นอบายมุขเนี่ยเพื่อต้องการให้เราอยู่กันอย่างมีความสุขสันติสุขสงบสุขไม่เบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจาศีลนี่ทำให้คนไม่เบียดเบียนกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขดังนั้นถ้าเราเอาศีลเอาธรรมไปใช้ในชีวิตของเราในครอบครัวของเราในสังคมของเราชีวิตของเราก็จะมีความสุขปราศจากความทุกข์ในขั้นต้นคนเราถ้าไม่เบียดเบียนกันมันก็ไม่มีความทุกข์มากนั้นสังคมเราจึงอยู่ยากเพราะศีลธรรมมันไม่สามารถเข้าไปสู่จิตใจของบุคคลเหล่านั้นได้งั้นคนที่มาที่วัดที่มีศรัทธามีปัญญาก็สามารถที่จะนำธรรมะนี้ไปใช้ในชีวิตของตัวเองให้มีความสุขความเจริญในช่วงปีใหม่ของไทยคือเทศกาลสงกรานต์ก็ขอให้เรานี้ยึดมั่นอยู่ในคุณงามความดีเหมือนที่พระเจ้าทรงสอนให้ละบาปบำเพ็ญบุญและมันฝึกจิตได้ผ่องใสคือการสวดมนต์ภาวนาส
การที่เราสวดมนต์ภาวนาเนี่ยทำให้เราเกิดสติเกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจในการใช้ชีวิตของเราให้ถูกต้องว่าเราควรจะใช้ชีวิตยังไงให้มันคุ้มค่ากับที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาคำว่ามนุษย์นั้นได้มาโดยยากต้องมีบุญมีกุศลมีวาสนามีบารมีเกิดมาแล้วเนี่ยเราได้พบพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าเราเป็นโชคเป็นลาภเป็นวาสนาของเราอย่างยิ่งที่เกิดมาแล้วได้พบพระธรรมคำสอนที่พุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราประพฤติปฏิบัติให้ครองตนอยู่ในศีลในธรรมก็ขอให้ชีวิตของเรานั้นดำรงอยู่ในศีลในธรรมกรอบของความดีความเจริญแล้วชีวิตของเราก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขฉะนั้นวันนี้ตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสตินะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าของความเป็นมนุษย์โดยการทำตัวเองให้เป็นพุทธมามกะตั้งตนอยู่ในศีลในธรรมก็ความนาฏบุญทั้งหลายที่ญาติโยมได้สะสมได้สร้างจะเป็นคุณงามความดีการให้ทานการรักษาศีลการสวดมนต์ภาวนาทุกขั้นตอนก็ขอญาติโยมมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกคนมีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากท่านพระอาจารย์เสน่ห์เขมากาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับครับต่อไปจะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับครับท่านนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวหังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวหังนิพพานังโหนตุสาธุครับเชิญนะครับทุกท่านที่มีสังฆทานและทายทานครับนำขึ้นเพียงคุณเจ้าได้เลยนะครับนักบวชชายกราบพระแล้วก็มารับขึ้นบุญธรรมาสหนึ่งคนเชิญนะครับทายทานและสังฆทานครับนำขึ้นไปประเคนคุณเจ้าได้เลยนะครับครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งของธรรมะจากครูบาอาจารย์ว่าสังฆทานนะครับท่านก็ได้อบรมบ่มนิสัยของพวกเราทุกท่านที่มาร่วมบุญกันนะครับก็อีกวันหนึ่งและพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันมันจะชดเชยนะครับต่อไปก็ให้น้องอ้วนรายงานข่าวสารให้ข้าขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลกับทุกท่านนะคะสำหรับในวันนี้นะคะมี2งานบุญด้วยกันที่จัดขึ้นนะคะที่วัดต้นตันโตนนะคะตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยความเมตตาจากหลวงพ่อพิกุลสุกิโตนะคะได้จัดให้มีการเททองหล่อพระปางบาลวิชัยนะคะสมัยก็พุทธลักษณะเชียงแสนนะคะที่วันนี้ก็คณะ3วัน3วัดนะคะที่ป้าเล็กนำคณะเดินทางไปร่วมงานในวันนี้ค่ะและอีกหนึ่งที่นะคะวัดป่าน้ำตกเขมโกที่ตำบลวังคันอำเภอเมืองอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะสาขาวัดสังฆทานวันนี้ในช่วงบ่ายนะคะพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานหลวงพ่อเดินทางไปเป็นองค์ประธานและแสดงธรรมนะคะในการ
เททองหล่อพระนะคะหลวงพ่อทันใจขนาดหน้าตัก39นิ้วท่านใดจะร่วมบุญกับทางวัดป่าน้ำตกเขมโกก็เรียนเชิญได้นะคะที่ซองบุญมีมอบให้นะคะที่แม่สีก็มีซองบุญเดี๋ยวจะจัดสรรเรื่องของปัจจัยนะคะถวายแด่สาขานะคะพระแม่ครูบาอาจารย์ก็ในโอกาสนี้ช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยนะคะก็ยังอยู่ในบรรยากาศของวันหยุดยาวหลายท่านก็เลือกเดินทางเข้าวัดมาสร้างบุญสร้างกุศลนะคะในการถวายสังฆทานเทียธรรมแด่พระสงฆ์นะคะรวมถึงการเป็นเจ้าภาพโรงทานนะคะต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับเศรษฐีโรงทานทุกท่านนะคะที่ได้มาสร้างทานบารมีอันเต็มเปี่ยมร้นในช่วงปีใหม่ไทยค่ะขออนุโมทนาบุญกับคุณวันเพ็ญ นะคะสุวิชาวานิชค่ะร่วมบุญโรงทาน340บาทนะคะซึ่งทางพระจำวรินทร์และรินโทนะคะท่านโตได้แจ้งว่าทางวัดสังฆทานได้ตั้งโรงทานนะคะที่งานหลวงปู่เปลี่ยนปัญญาปฏิโปวัดอรัญญวิเวกจังหวัดเชียงใหม่นะคะท่านเป็นพระสายฝ่ายธรรมยุทธนะคะวัดป่าที่มีชื่อเสียงในพื้นที่นะคะชาวล้านนารู้จักเป็นอย่างดีนะคะท่านก็เป็นชาวอีสานละค่ะแต่ไปสร้างวัดนะคะวัดอรัญญวิเวกที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ตอนนี้วัดสังฆทานได้ตั้งโรงทานปักหลักอยู่ที่นั่นนะคะท่านใดจะเป็นเศรษฐีโรงทานนะคะถวายแด่หลวงปู่เปลี่ยนปัญญาปฏิโปก็เรียนเชิญได้ค่ะที่ลานธรรมแห่งนี้ก็เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้สร้างบุญบารมีนะคะตามเหตุและปัจจัยค่ะตอนนี้ก็การถวายสังฆทานไทยธรรมเรียบร้อยแล้วทุกท่านเตรียมตัวนะคะกวดน้ำรับพรค่ะต่อไปก็ตั้งใจพระจะชักบังสุกุลให้แก่ผู้ล่วงลับไปใครที่ไม่ได้เขียนก็ไม่เป็นไรนึกชื่อในใจอุทิศให้แก่ผู้ล่วงลับไปอนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นโสสาธุต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้จันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมหังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโจติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีชัยสิทธิตนางลาภังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโสที่พักยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความโศกมีกำลังเทริอายุจวันโนจะโปคังวุฒิจยสวาเทริอายุวันนาโภคะความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตวัสสาจะอายุจาและอายุยืนร้อยปีชีวสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านส
สัพพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตข้อความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานครับสวาคาโตภาควาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้พระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปาติปันโนภาควาโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาพุทธูนังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยาคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบประนมมือไว้ก่อนนะครับกราบเชิญกราบหลวงพ่ออีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบThank you.
ทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิต